พิษณุโลก TSY FC ท่านที่เคารพครับก่อนอื่นนะครับผมเองต้องขอแสดงความชื่นชมยินดีกับความสำเร็จอันยิ่งใหญ่ต้องบอกว่าเป็นความสำเร็จอันยิ่งใหญ่ของชาวพิษณุโลกนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งใต้กระนั้นของผู้ว่าก็ดีท่านผอ.มาดูก็ดีหัวเรือและกับตัวจักรขับเคลื่อนที่สำคัญที่สุดนะครับก็คือคุณภูสิทธิ์จริงๆแล้วฟุตบอลก็เป็นกีฬาก็คือกีฬาเล่นอะไรก็เป็นกีฬาแต่กีฬาฟุตบอลเป็นกีฬาที่คนทั่วโลกเขารู้จักอย่างดีเพราะเป็นกีฬาที่พัฒนาเป็นอาชีพและของเราก็กำลังก้าวเข้าสู่เป็นอาชีพของการกีฬาประเภทนี้ในถ้วยกิตติยศใบนี้ถือว่าเป็นความยิ่งใหญ่ก็ขอเป็นกำลังใจให้อีกว่าแบบนี้ได้เวลาสมควรแล้วขอเชิญชวนพวกเราทุกคนได้ร่วมใจกันเป็นหนึ่งเดียวร่วมกันเปิดร้านจำหน่ายสินค้าเพื่อเป็นของที่ระลึกสำหรับแฟนคลับของสโมสรฟุตบอลพิโรธไทยสิงห์เย็น FC ในวันนี้ค่ะตาเริ่มแล้วนะคะกับพิธีเปิด TSY FC คลับอย่างเป็นทางการเดี๋ยวเราสองคนจะนับถอยหลังนะคะ3 2 1ค่ะรู้สึกในวันนี้เองเนี่ยต้องขออย่างแรกเลยเนี่ยต้องขอขอบคุณนะครับสิ่งที่เราทำในวันนี้เนี่ยก็เพื่อคนพิษณุโลกนะครับแล้วก็สิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือว่าร้านนี้เนี่ยผมคิดว่าช็อปร้านนี้เนี่ยเป็นจุดศูนย์รวมของคุณพลนเรศวรนะครับทุกคนนะครับแล้วก็ในรอบแชมเปี้ยนลีกนะครับเราเองก็จะมีการถ่ายทอดผ่านอินเทอร์เน็ตนะครับใครเองอยากมาร่วมส่งกำลังใจนะครับเราเองเราจะมีจอมอนิเตอร์ขนาดใหญ่นะครับเพื่อที่ว่าจะให้แฟนคลับมารวมตัวที่นี่นะครับและส่งกำลังใจพร้อมกันนะครับเพื่อส่งอะไรแรงเชียร์เราเพื่อก้าวสู่ชั้นหนึ่งให้ได้ครับผมพิษณุโลก TSY FC